วันที่13มิถุนายนเพจ Facebook ชื่อสุพรรษาโซปาได้เผยแพร่เรื่องราวขณะไปทำบุญที่วัดสว่างอารมณ์ที่จอดนครปฐมโดยได้โพสต์ลงในเพจเลขปลดหนี้โดยได้ระบุข้อความว่าวัดสว่างตาทองนิ้วลายจ้า16มิถุนายน62โพสต์ดังกล่าวตาทองนิ้วลายสาธุให้มา8งวดติดงวดนี้เชื่อมาอีกแน่ขอบคุณสุพรรษาโซป้า